วันนี้โจตะเวชนะครับนี่วันนี้เรามาเจอปูที่ตลาดนัดนะฮะวันนี้ครับเกาะยายฉิมนะบางสะพานนะครับสายเพชรเกษมนะผมไปเจอปูโลละ300นะครับก็ถือว่าไม่แพงนะฮะนี่ครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวดิปูตัวเมียครับเอาตัวเมียมาล้วนๆเลยนะตัวเมียล้วนๆเลยนะครับกี่ตัวฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ1ตัวนะครับ1ตัวสองตัว300บาทได้กี่ตัวเข้ามาดูครับสามตัวหกตัวครับโอ้หกตัวนะสี่ตัวเขาบอกว่ามันมีไข่ครึ่งกระดองนะไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับห้าตัวโอ้แต่เยอะนั่นเนี่ย300ครับหกตัวโอ้หกตัว300ครับปูบางสะพานนะไม่แพงครับเยอะปูบางสะพานไม่แพงนะครับนี่ถ้าเกิดเอานิ้วเข้าไปตรงนี้มันจะหนีบหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะนี่ครับโอ้ยน้องใครมาลองหน่อยนะโอ้นี่อาปากด้วยใครมาลองดูครับเอานิ้วเข้าไปนะครับน่าจะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำให้มันตายก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปผัดนะเอาละครับวันนี้ผมจะทำเมนูง่ายๆนะฮะเป็นการต้มปูนะต้มปูนะครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่ครับนี่ครับใส่ก็เป็นเลยนะครับเนื่องจากว่ามันตายแล้วนะฮะที่ผมทำให้มันตายไปแล้วนะครับมันก็ไม่ทรมานนะฮะนี่ครับสองตัวแล้วครับสองตัวสามตัวนะครับสี่ตัวห้าตัวเราต้องปูคนเดียวกระดองมันลงพลังนะฮะนี่ครับ5ตัวนะฮะเอ้ย6ตัวละเมื่อกี้6ตัวนะครับ6ตัวใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะจะได้สุกตัวถึงนะฮะวันนี้ไม่ได้อยู่ที่รีสอร์ทนะก็เลยทำแบบง่ายๆแล้วกันครับแค่กินน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะหรือว่าน้ำจิ้มกีกาแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมากินกันนะครับระหว่างนี้ก็ปิดฝาไว้ก่อนนะครับเอาละครับต้มได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราแอบเปิดดูนะครับว่าสุกหรือยังฮะถ้าสุกแล้วมันจะสีแดงๆนะโอ้นี่แดงๆอุ้ยเสียดายไข่ต้องใส่ไข่มันออกมานะโอ้นี่ครับไข่ทุกมันไม่แน่ใจนะแต่เขาว่ามันจะมีไข่อ่อนๆอยู่นะฮะนี่ครับโอ้ต้มนะฮะเดี๋ยวไว้สักนิดหนึ่งฮะต้องมีระยะหนึ่งก็น่าจะได้แล้วนะครับเอาละครับได้เวลาพอสมควรนะฮะเราก็จะมาตักปูใส่จานครับนี่เลยนะครับกล้องก่อนครับนี่หนึ่งตัวสองตัวนะครับ
สองตัวร้อนนะสุกแน่นอนครับสามตัวตัวละสี่ตัวไอ้ทิมดำนี่คือพวกมันพวกจะมีขี้บ้างนะครับบางตัวนะฮะห้าตัวนะครับตัวแล้วก็มีตัวที่6ติดแก๊สก่อนดูมีแก๊สเปิดแก๊สหกตัวจริงๆเขาต้องนึ่งนะนึ่งแล้วมันจะไม่ออกนะนี่ครับมันจุกนะตรงนี้ครับหมูมันจุกเลยตัวที่6นะนี่ครับใส่เข้าไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับน่ากินไหมปูนะรู้สึกว่าตรงนี้มันจะร้อนนะนี่ครับสุกแล้วปูต้มนะครับปูต้มปูนะครับนี่แล้วตรงนี้ครับโอ้มีเมนูเยอะนะวันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะทำน้ำจิ้มนะซีฟู้ดนะโดยมีพริกน้ำตาลนะแล้วก็จะมีมะนาวนะมีรสดีมีน้ำปลานะน้ำปลาอย่างดีครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับเราจะมาตำมันพริกกันนะฮะต่อไปนิดนึงครับก็มีขี้หนูนะพี่ขี้หนูนะใส่เข้าไปครับน้ำนิดนึงนะเดี๋ยวต้องเทออกก่อนขี้หนูครับกินหนูนี่เขาบอกว่ามันไม่ต้องเยอะนะมันก็เผ็ดนะสุดยอดนะฮะผมจะใส่น้ำตาลพริกไปด้วยนะฮะน้ำตาลพริกไปนิดนึงตำครับจริงพริกเนี่ยควรที่จะได้พริกแดงพริกเขียวสมกันให้บาลานซ์กันนะหรือว่าประมาณ 50% นะครับแล้วก็ตำครับค่อยๆเคาะนะค่อยๆเคาะให้มันแตกนะThank you.
ดีเข้าไปครับนี่ตอนไหนก็ใส่ไปนะครับมันต้องออกเปรี้ยวหวานนะที่มันจริงนะใส่เข้าไปแล้วมันจะเหนียวๆนะจะเหนียวๆนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เครื่องปรุงเข้าไปเลยนะน้ำปลาครับน้ำปลาอย่างดีนะฮะดีนิดนึงครับใส่รสดีเข้าไปครับต้องความกลมกล่อมนะรสดีมันมะนาวครับมะนาวผ่าซีกนะถ้าเกิดไม่เปรี้ยวหรือว่าไม่ถึงใจก็ใส่อีกนะครับนี่เลยครับเสร็จแล้วนะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะสูตรของสุนิทโจนะเดี๋ยวผมจะมาชิมก่อนนะว่าอร่อยไหมนะครับเปรี้ยวครับใส่เปรี้ยวอีกใส่เปรี้ยวอีกไม่ถึงเปรี้ยวเท่าไหร่มันดอกเค็มเค็มหวานหวานนะต้องใส่เปรี้ยวเข้าไปครับเนื่องจากว่ามะนาวมันอ่อนนะเด็ดจมูกเลยโอเคครับใช้ได้แล้วนะครับสำหรับปูนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะมาชิมนะว่าน้ำจิ้มที่ผมทำมันจะอร่อยแค่ไหนนะเนี่ยนี่มีไข่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะใช้มีดครับเพราะว่าเราไม่ได้แกะเชือกออกนะไอ้คนมัดปูนเก่งนะกินเผ็ดมากเลยครับที่ชิมนะแสบท้องเลย
ูตัวเมียเนี่ยก็กินเนื้อมันแล้วก็ไข่มันนะมัดตัวมัดติดมาไม่ทราบว่าใครมีอาชีพมัดปูนะผมยอมรับนะอาชีพมัดปูมันสุดยอดนะมัดกล้ามมัดนิ้วมัดอะไรหมดเลยนะทำให้มันดิ้นหรือว่ามันหนีบนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่ามีไข่หรือเปล่านะครับดูเชือกก่อนรอไปมีไข่ไหมตัวนี้ไม่มีไข่นะถ้ามีมันจะออกแบบเนี้ยออกสีส้มนะผมกินกล้ามมาแล้วกันนะครับชิมกล้ามผมเป็นทุบด้วยนะฟันมีนาทีเดียวครับต้องใช้ฟันครับกินปูต้องใช้เวลาครับบางทีเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปนะครับอาจจะดูของกินแป๊บเดียวนะเพราะว่าต้องใช้เวลานานนะครับนี่ครับกินกำลังจิ้มแล้วคู่นะเนื้อหวานครับเนื้อหวานสดนะครับโอเคเลยผมจะกล้องมือถือถ่ายนะฮะมุมเลยไม่กว้างครับมีไข่เนี่ยเราจะหาว่าไม่มีไข่นะมีนะไข่อยู่นี่ฮะตักไข่กินดีกว่าไข่ขึ้นกระดองตอนซื้อก็บอกแล้วว่ามันมีไข่ขึ้นกระดองอีกสักอาทิตย์นึงมันจะเต็มกระดองเขาว่างั้นนะปูตัวเมียไข่เนื้อสีส้มไหมมีทั้งไข่ทั้งมันในตัวมันในกระดองครับซ่อนอยู่ตามขอบกระดองนะใส่มันครับมีแบบส้มๆนะครับสีส้มโอเคครับกินให้ดูตัวนึงแล้วกันนะครับก็ถือว่า
สดและอร่อยครับสุดยอดครับขอบคุณที่ติดตามชมครับวันนี้จบเข้าไปชนะครับต้องใช้เวลากินครับกินกันมาอีกนานนะฮะสบายครับสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อน